One Piece God Game Presented by ฮาลุยโฮมสวัสดีครับผมกัปตันปอคลิปนี้จะพาล่องเรือชม Extra Booster 01หรือ EB01 ของเสริมแคว้นวาโนะกลุ่มโจรสลัดหมวกฟาง Impel Down Water 7 CP9 เกาะลอยฟ้าโดยที่ท่านไม่ต้องอ่านคำเตือนในคลิปนี้มีเนื้อหาการ์ตูนวันพีซใครไม่ต้องการโดนสปอยข้ามคลิปนี้ได้เลยครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาหลักขอกดไลค์กดแชร์กดซับช่องฮาลุยโฮมด้วยนะครับมาเริ่มกันที่สีแดงโคซุกิโอเด้งสังกัดแคว้นวาโนะและตระกูลโคซุกิทีมสีเขียวแดงประเภทลีดเดอร์รูปแบบสแลชไลท์4 power 5000ความสามารถเพิ่มกดให้คาแรคเตอร์สังกัดแคว้นวาโนะที่ไม่มีเคาน์เตอร์จะมีเคาน์เตอร์บวก 1,000 ติดด้ง1ใบเมื่อโจมตีถ้าเรามีคาแรคเตอร์สังกัดแคว้นวาโนะคอส5หรือมากกว่าจนเริ่มเทิร์นถัดไปของเราลีดเดอร์นี้ power บวก 1,000 ต่อไปอิโตสังกัดแคว้นวาโนะและกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบเลนคอส5 power 7,000 ความสามารถเมื่อลงสนามนำด้งที่เลสอยู่ของเราไม่เกิน1ใบติดให้กับลีดเดอร์หรือคาแรคเตอร์ของเรา1ใบเมื่อคู่แข่งโจมตี1ครั้งต่อเทิร์นเราสามารถทิ้งการ์ดบนมือของเรา1ใบถ้าลีดเดอร์ของเรามีสังกัดแคว้นวาโนะหรือกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวในเทิร์นนี้เลือกลีดเดอร์หรือคาแรคเตอร์ของคู่แข่งไม่เกิน1ใบ power ลบ 2,000 ต่อไปคิดแอนคิลเลอร์สังกัดซูเปอร์โนวาและกลุ่มโจรสลัดคิดคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบสแลชและสเปเชียลคอส4 power 5,000 ความสามารถลัชเมื่อโจมตีถ้าคู่แข่งมีไลท์2ใบหรือต่ำกว่าในเทิร์นนี้คาแรคเตอร์นี้ power บวก 2,000 ต่อไปโคซ่าสังกัดอาราบัสต้าคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบเลนคอส2 power 3,000 เคาน์เตอร์ 1,000 ความสามารถเมื่อโจมตีเราสามารถทำให้ลีดเดอร์ที่แอคทีฟอยู่ของเรา1ใบในเทิร์นนี้ power ลบ 5,000 เลือกคาแรคเตอร์ของคู่แข่งไม่เกิน1ใบในเทิร์นนี้ power ลบ 3,000 ต่อไปโดมะสังกัดพันธมิตรกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบสแลชคอส1 power 3,000 เคาน์เตอร์ 1,000 ไม่มีความสามารถต่อไปโทนี่ช็อปเปอร์สังกัดสัตว์และกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบสไตล์คอส3 power 4,000 เคาน์เตอร์ 1,000 ความสามารถบล็อกเกอร์ติดด้ง2ใบเมื่อโจมตีในเทิร์นนี้เลือกคาแรคเตอร์ของคู่แข่งไม่เกิน1ใบ power ลบ 3,000 ต่อไปยามาโตะสังกัดแคว้นวาโนะคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบสไตล์คอส5 power 5,000 เคาน์เตอร์ 2,000 ความสามารถสั่งใช้งานเมน1ครั้งต่อเทิร์นนำด้งที่เลสอยู่ของเราไม่เกิน1ใบติดให้กับลีดเดอร์หรือคาแรคเตอร์ของเรา1ใบต่อไป Little Oz Junior สังกัดคนยักษ์และพันธมิตรกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบสไตล์คอส6 power 7,000 เคาน์เตอร์ 1,000 ความสามารถ1ครั้งต่อเทิร์นถ้าคาแรคเตอร์นี้ถูก KO โดยความสามารถเราสามารถทิ้งอีเวนต์หรือสเตทการ์ดจากมือของเรา1ใบลงกองทิ้งแทนได้ต่อไปหุบปากแล้วมาด้วยกันซะสังกัดอาณาจักรดำและกลุ่มโจรสลัดบวกฟางอีเวนต์การ์ดคอส1ความสามารถเคาน์เตอร์ดูการ์ด5ใบบนสุดแสดงคาแรคเตอร์ที่มีสังกัดสัตว์คอส3หรือต่ำกว่าจากที่ดูไม่เกิน1ใบนำการ์ดไปที่แสดงลงสนามจากนั้นนำการ์ดที่เหลือไปเรียงไว้ใต้เด็กต่อไปไม่มีทางที่แกจะเอาชนะฉันได้สังกัด Water 7และกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางอีเวนต์การ์ดคอส3ความสามารถเคาน์เตอร์ KO คาแรคเตอร์ที่มี power ตั้งต้น 6,000 หรือต่ำกว่าของคู่แข่งไม่เกิน1ใบและทิกเกอร์ KO คาแรคเตอร์ที่มี power ตั้งต้น 5,000 หรือต่ำกว่าของคู่แข่งไม่เกิน1ใบต่อไปมินิแมรี่ลำที่2สังกัดกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางสเตทการ์ดคอส1ความสามารถสั่งใช้งานเมนเราสามารถเลสการ์ดใบนี้และนำคาแรคเตอร์พาวเวอร์ตั้งต้น 1,000 ของเรา1ใบกลับเข้าใต้เด็กจั่วการ์ด1ใบไปต่อกันที่สีเขียวคาเวนดิชสังกัดซูเปอร์โนวาและกลุ่มโจรสลัดงดงามคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบสแลชคอส5 power 6,000 เคาน์เตอร์ 1,000 ความสามารถเมื่อลงสนามหรือเมื่อโจมตีถ้าลีดเดอร์ของเรามีสังกัดซูเปอร์โนวาและเราไม่มีคาเวนดิชใบอื่นอยู่แอคทีฟด้งของเราไม่เกิน2ใบต่อไปโคซุกิฮิโยริสังกัดแคว้นวาโนะและตระกูลโคซุกิคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบวิสตอมคอส4 power 0เคาน์เตอร์ 1,000 ความสามารถสั่งใช้งานเมนเราสามารถนำคาแรคเตอร์นี้ลงกองทิ้งนำคาแรคเตอร์สังกัดแคว้นวาโนะคอส5หรือต่ำกว่ายกเว้นโคซุกิฮิโยริจากมือของเราไม่เกิน1ใบลงสนามจากนั้นจั่วการ์ด1ใบต่อไปซันจิสังกัดฟีบและกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบสไตล์คอส4 power 5,000 เคาน์เตอร์ 2,000 ความสามารถติดด้ง1ใบในเทิร์นเราคาแรคเตอร์นี้ power บวก 1,000 ต่อด้งที่เลสอยู่ของเรา3ใบต่อไปสแคตแมนอาพูสังกัดซูเปอร์โนวาและกลุ่มโจรสลัดออนแอร์คาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบสเปเชียลคอส1 power 1,000 เคาน์เตอร์ 2,000
ความสามารถเมื่อลงสนามเรดคาแรคเตอร์คอส2หรือต่ำกว่าของคู่แข่งไม่เกิน1ใบต่อไปบิงโกสังกัดแคว้นวาโนคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบวิสดอมคอส1 power 0เคาน์เตอร์1000ความสามารถสั่งใช้งานเมนเราสามารถเรดการ์ดใบนี้ KO คาแรคเตอร์คอส1หรือต่ำกว่าที่เรดอยู่ของคู่แข่งไม่เกิน1ใบต่อไปบูโนสังกัดฟิล์มและ CP 0คาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบสไตล์คอส2 power 2000เคาน์เตอร์1000ความสามารถบล็อกเกอร์ต่อไปเทพภูเขาสังกัดสัตว์และแคว้นวาโนคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบสไตล์คอส5 power 7000เคาน์เตอร์1000ไม่มีความสามารถต่อไปออฟไวท์สังกัด7เทพโจรสลัดและกลุ่มโจรสลัดดองคิโฮเต้อีเวนต์การ์ดคอส2ความสามารถเคาน์เตอร์ในแบทเทิลนี้เลือกลีดเดอร์หรือคาแรคเตอร์ของเราไม่เกิน1ใบ power + 4000จากนั้นดูการ์ด3ใบบนสุดแสดงคาแรคเตอร์ที่มีสังกัดกลุ่มโจรสลัดดองคิโฮเต้จากที่ดูไม่เกิน1ใบนำการ์ดไปที่แสดงขึ้นมือจากนั้นนำการ์ดไปที่เหลือเรียงไว้ใต้เด็กต่อไปแชมเบิลสังกัดซูเปอร์โนวาและกลุ่มโจรสลัดฮาร์ดอีเวนต์การ์ดคอส1ความสามารถเมนถ้าลีดเดอร์ของเรามีสังกัดซูเปอร์โนวานำคาแรคเตอร์ของเรา1ใบกลับขึ้นมือและนำคาแรคเตอร์คอส2หรือต่ำกว่าจากมือที่มีสีแตกต่างกับคาแรคเตอร์ที่นำกลับขึ้นมือลงสนามได้และทิกเกอร์สั่งใช้งานความสามารถเมนของการ์ดใบนี้ไปต่อกันที่สีฟ้าฮันเนียเบลสังกัดอิมเพลดาวทีมสีฟ้าม่วงประเภทลีดเดอร์รูปแบบสแลชไลท์4 power 5000ความสามารถเมื่อจบเทิร์นเราสามารถนำคาแรคเตอร์สังกัด Impel Down คอส2หรือมากกว่าของเราไม่เกิน1ใบกลับขึ้นมือเพิ่มด้งจากด้งเด็กของเราไม่เกิน1ใบในสภาพแอคทีฟต่อไป Inazuma สังกัด Impel Down และคณะปฏิวัติคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบสแลชคอส6 power 7000เคาน์เตอร์1000ความสามารถเมื่อจบเทิร์นเราถ้าเรามีการ์ดบนมือ2ใบหรือต่ำกว่าตัวการ์ด2ใบต่อไปเอ็ดเวิร์ดวีวิลสังกัด7เทพโจรสลัดคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบสแลชคอส4 power 6000ความสามารถเมื่อลงสนามจั่วการ์ด1ใบต่อไปฮัมเล็ตสังกัดอาณาจักรสัตว์และสมายคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบสแลชคอส3 power 4000เคาน์เตอร์1000ความสามารถถ้าเรามีการ์ดบนมือ4ใบหรือต่ำกว่าคาแรคเตอร์สังกัดสมายของเราทุกใบ power + 1000ต่อไปโฟทิกสังกัดอาณาจักรสัตว์และสมายคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบสแลชคอส3 power 5000เคาน์เตอร์1000ไม่มีความสามารถต่อไปฟินช์เบลเลดสังกัดอิมเพลดาวคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบเลนคอส2 power 2000เคาน์เตอร์2000ความสามารถติดด้ง1ใบเมื่อโจมตีถ้าเรามีการ์ดบนมือ1ใบหรือต่ำกว่านำคาแรคเตอร์คอส3หรือต่ำกว่าไม่เกิน1ใบกลับขึ้นมือเจ้าของต่อไปมิสเตอร์วันสังกัดบาร์ล็อกเวิร์คคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบสแลชคอส5 power 6000เคาน์เตอร์1000ความสามารถถ้าลีดเดอร์ของเรามีชื่อบาร์ล็อกเวิร์คอยู่ในสังกัดคาแรคเตอร์นี้ power + 1000ต่ออีเวนต์ในกองทิ้งการ์ดของเรา2ใบเมื่อลงสนามจั่วการ์ด2ใบและทิ้งการ์ดบนมือของเรา1ใบต่อไปหมัดปืนไรเฟิลแชมเปี้ยนสังกัด Impel Down และกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางอีเวนต์การ์ดคอส1ความสามารถเคาน์เตอร์ถ้าลีดเดอร์ของเรามีสังกัด Impel Down ในแบทเทิลนี้เลือกลีดเดอร์หรือคาแรคเตอร์ของเราไม่เกิน1ใบได้รับ power + 2000จากนั้นคู่แข่งนำคาแรคเตอร์ที่แอคทีฟอยู่ของตน1ใบกลับขึ้นมือเจ้าของและทิกเกอร์นำคาแรคเตอร์คอส3หรือต่ำกว่าไม่เกิน1ใบกลับเข้าใต้เด็กเจ้าของต่อไปโทษทีนะฉันคงไม่รอดแน่สังกัดอิสบูและกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางอีเวนต์การ์ดคอส1ความสามารถเคาน์เตอร์แสดงการ์ดใบบนสุดของเด็กเรา1ใบและถ้าการ์ดใบที่แสดงเป็นการ์ดคอส4หรือมากกว่านำคาแรคเตอร์ของเราไม่เกิน1ใบกลับขึ้นมือเจ้าของจากนั้นนำการ์ดใบที่แสดงไปไว้ใต้เด็กและทิกเกอร์นำคาแรคเตอร์คอส8ไม่เกิน1ใบกลับขึ้นมือเจ้าของต่อไปล็อกทาวสังกัดอิสบูสเตทการ์ดคอส2ความสามารถสั่งใช้งานเมนเราสามารถนำการ์ดใบนี้และนำการ์ดบนมือของเรา1ใบเรียงเข้าใต้เด็กจั่วการ์ด2ใบและทิกเกอร์นำการ์ดใบนี้ลงสนามไปต่อกันที่สีม่วงคาลิฟ่าสังกัดวอเตอร์เซเว่นและ GC คาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบ Wisdom คอส5 power 5000เคาน์เตอร์1000ความสามารถเมื่อลงสนามนำด้ง1ใบกับเข้าด้งเด็กถ้าลีดเดอร์ของเรามีสังกัด Water 7นำคาแรคเตอร์คอส4หรือต่ำกว่าจากกองทิ้งการ์ดของเราไม่เกิน2ใบกลับขึ้นมือต่อไปฝูงหมาป่าสังกัดสัตว์และ Impel Down คาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบสไตล์คอส5 Power 7000เคาน์เตอร์1000ไม่มีความสามารถต่อไปบูโน่สังกัด Water 7คาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบสไตล์คอส4 Power 5000เคาน์เตอร์1000ความสามารถเมื่อลงสนามนำด้ง1ใบกับเข้าด้งเด็กถ้าลีดเดอร์ของเรามีสังกัด Water 7นำคาแรคเตอร์สังกัด Water 7คอส5ยกเว้นบูโน่จากมือหรือกองทิ้งของเราไม่เกิน1ใบลงสนามได้ต่อไป Miss Wendy สังกัด Baroque Work
คาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบ slash คอร์ส3 power 4000 counter 1000 ความสามารถบล็อกเกอร์และเมื่อคู่แข่งโจมตี1ครั้งต่อเทิร์นนำด้ง1ใบกับเข้าด้งเด็กถ้าลีดเดอร์ของเรามีชื่อปอยล็อกเวิร์กอยู่ในสังกัดเพิ่มด้งจากด้งเด็กของเราไม่เกิน1ใบในสภาพแอคทีฟต่อไปมิสมันเดย์สังกัดบล็อกเวิร์กคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบสไตล์คอร์ส3 power 5000ความสามารถเมื่อลงสนามถ้าลีดเดอร์ของเรามีชื่อบล็อกเวิร์กอยู่ในสังกัดในเทิร์นนี้ลีดเดอร์ของเรา power บวก 1,000 และทิกเกอร์นำด้ง1ใบกับเข้าด้งเด็กนำการ์ดใบนี้ลงสนามได้ต่อไปนิโนชิวาวาสังกัด Impel Down และสัตว์อสูรคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบสไตล์คอส4 power 5,000 ความสามารถ Rush เมื่อ KO ถ้าลีดเดอร์ของเรามีสังกัด Impel Down เพิ่มด้งจากด้งเด็กของเราไม่เกิน1ใบในสภาพเลดต่อไปมิสเตอร์9สังกัดบาล็อกเวิร์กคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบสไตล์คอส3 power 4,000 counter 1,000 ความสามารถเมื่อคู่แข่งโจมตี1ครั้งต่อเทิร์นนำด้ง1ใบกับเข้าด้งเด็ก KO คาแรคเตอร์คอส2หรือต่ำกว่าของคู่แข่งไม่เกิน1ใบต่อไปวิถีกระเทยสังกัดบาล็อกเวิร์กอีเวนต์การ์ดคอส1ความสามารถ counter นำด้ง1ใบกับเข้าด้งเด็กถ้าลีดเดอร์ของเรามีชื่อบาล็อกเวิร์กในสังกัดเลือกคาแรคเตอร์ของเรา1ใบเปลี่ยนเป้าหมายไปที่คาแรคเตอร์ที่ถูกเลือกและทิกเกอร์นำด้ง1ใบกับเข้าด้งเด็กจั่วการ์ด2ใบต่อไปผู้พิชิต3โลกแลกนาลาคุสังกัด4จักรพรรดิและอาณาจักรสัตว์อีเวนต์การ์ดคอส5ความสามารถเมนนำด้ง1ใบกับเข้าด้งเด็ก KO คาแรคเตอร์คอส8หรือต่ำกว่าของฝ่ายตรงข้ามไม่เกิน1ใบและทิกเกอร์เพิ่มด้งจากด้งเด็กของเราไม่เกิน1ใบในสภาพแอคทีฟไปต่อกันที่สีดำไคลอสสังกัดเดดโลซาทีมสีดำเหลืองประเภทลีดเดอร์รูปแบบสแลชไลท์4 power 5,000 ความสามารถสั่งใช้งานเมน1ครั้งต่อเทิร์นเราสามารถหงายหน้าไลท์ใบบนสุดของเรา1ใบ KO คาแรคเตอร์คอส0ของคู่แข่งไม่เกิน1ใบต่อไปคอกคัสสังกัดอดีตกลุ่มโจรสลัดโรเจอร์คาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบวิสดอมคอส6 power 8,000 counter 1,000 ไม่มีความสามารถต่อไปสกาเลตสังกัดเดดโลซาคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบวิสดอมคอส2 power 0 counter 1,000 ความสามารถสั่งใช้งานเมนเราสามารถนำคาแรคเตอร์นี้ลงกองทิ้งนำคาแรคเตอร์สังกัดเดดโลซาคอส3หรือต่ำกว่ายกเว้นสกาเลตจากมือของเราไม่เกิน1ใบลงสนามในสภาพเลดจากนั้นในเทิร์นนี้เลือกคาแรคเตอร์ของคู่แข่งไม่เกิน1ใบคอส -2 ต่อไปสเปนไดสังกัด CP9 คาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบวิสดอมคอส3 power 2,000 counter 1,000 ความสามารถเมื่อลงสนามเราสามารถนำการ์ดที่มีชื่อ CP ในสังกัดในกองทิ้งของเรา3ใบเรียงเข้าใต้เด็กนำคาแรคเตอร์คอส4หรือต่ำกว่าที่มีชื่อ CP ในสังกัดยกเว้นสเปนไดจากกองทิ้งของเราไม่เกิน1ใบลงสนามในสภาพเลดต่อไปแฟนฟีดสังกัด CP9 คาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบ slash คอส1 power 1,000 counter 1,000 ความสามารถสั่งใช้งานเมนเราสามารถเลดคาแรคเตอร์นี้ในเทิร์นนี้คาแรคเตอร์สเปนดัมของเราไม่เกิน1ใบ power บวก 3,000 ต่อไปบู๊กสังกัดกลุ่มโจรสลัดลุมบ้าคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบ slash คอส3 power 4,000 counter 1,000 ความสามารถเมื่อลงสนามถ้าคู่แข่งมีคาแรคเตอร์คอส0อยู่ในเทิร์นนี้คาแรคเตอร์นี้ได้รับ rush ต่อไปบู๊กสังกัดกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบ slash คอส3 power 4,000 counter 1,000 ความสามารถเมื่อลงสนามหรือเมื่อโจมตีในเทิร์นนี้เลือกคาแรคเตอร์ของคู่แข่งไม่เกิน1ใบคอส -1 จากนั้น KO คาแรคเตอร์คอส0ของคู่แข่งไม่เกิน1ใบต่อไปลาบูนสังกัดสัตว์คาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบสไตล์คอส2 power 4,000 ความสามารถ1ครั้งต่อเทิร์นเมื่อคาแรคเตอร์นี้ถูก KO จั่วการ์ด1ใบและทิ้งการ์ดบนมือของเรา1ใบต่อไปลาบูนสังกัดสัตว์คาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบสไตล์คอส4 power 5,000 counter 1,000 ความสามารถสั่งใช้งานเมนเราสามารถเลดคาแรคเตอร์นี้ในเทิร์นนี้เลือกคาแรคเตอร์ของคู่แข่งไม่เกิน1ใบคอส -4 ต่อไปทีโบนสังกัดวอเตอร์เซเว่นและทหารเรือคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบ slash คอส5 power 5,000 counter 2,000 ความสามารถเมื่อลงสนาม KO คาแรคเตอร์คอส2หรือต่ำกว่าของคู่แข่งไม่เกิน1ใบต่อไปฉันอยากมีชีวิตสังกัดกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางอีเวนต์การ์ดคอส3ความสามารถ counter ถ้าเรามีกองทิ้งการ์ด30ใบหรือมากกว่านำการ์ดใบบนสุดของเด็กเราไม่เกิน1ใบวางไว้บนสุดของไลท์ต่อไปกระสุนนิ้วสังกัด CP9 อีเวนต์การ์ดคอส4ความสามารถเมนเราสามารถนำการ์ดใบบนสุดของเด็กเรา2ใบลงกองทิ้งได้ KO คาแรคเตอร์คอส5หรือต่ำกว่าของคู่แข่งไม่เกิน1ใบและทิกเกอร์สั่งใช้งานความสามารถเมนของการ์ดใบนี้ไปต่อกันที่สีเหลือง
วิโอลาสังกัดเดโลซาคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบสเปเชียลคอส2 power suit เคาน์เตอร์1000ความสามารถบล็อกเกอร์เมื่อลงสนามเลือกใช้ความสามารถต่อไปนี้1อย่างเทคแรกดูไลท์ของฝ่ายตรงข้ามทุกใบและสามารถเลี้ยงได้เทค2ความหน้าไลท์ของเราทุกใบต่อไปกัสติโนสังกัดนักวิทยาศาสตร์คาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบสเปเชียลคอส3 power 5000ความสามารถเมื่อลงสนามนำคาแรคเตอร์คอส3หรือต่ำกว่าของคู่แข่งไม่เกิน1ใบวางไว้บนสุดหรือล่างสุดของไลท์คู่แข่งในสภาพหงายหน้าและทิกเกอร์ในเทิร์นนี้เลือกลีดเดอร์หรือคาแรคเตอร์ของคู่แข่งรวมกันไม่เกิน2ใบ power ลบ 3,000 ต่อไปกันฟอร์สังกัดเกาะลอยฟ้าคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบสแลปคอส3 power 4,000 เคาน์เตอร์ 1,000 ความสามารถบล็อกเกอร์เมื่อลงสนามถ้าคู่แข่งมีไลท์1ใบหรือต่ำกว่า KO คาแรคเตอร์คอส3หรือต่ำกว่าของคู่แข่งไม่เกิน1ใบต่อไปชาร์ลอตคอมพอร์ตสังกัดกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบวิสตอมคอส7 power 9,000 เคาน์เตอร์ 1,000 ไม่มีความสามารถต่อไปชาร์ลอตแฟมเป้สังกัดกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบสเปเชียลคอส1 power 1,000 เคาน์เตอร์ 2,000 ความสามารถเมื่อลงสนามเราสามารถนำไลฟ์ใบบนสุดหรือล่างสุดของเราไม่เกิน1ใบขึ้นมือและจั่วการ์ด1ใบต่อไปชิราโฮชิสังกัดมนุษย์เงือกคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบ Wisdom คอส2 power 0เคาน์เตอร์ 1,000 ความสามารถเมื่อคาแรคเตอร์นี้ถูก KO โดยความสามารถของคู่แข่งนำการ์ดใบบนสุดของเด็กเราไม่เกิน1ใบวางไว้บนสุดของไลท์และบ็อกเกอร์ต่อไปมองบังคิกเก็ตสังกัดสหพันธ์ลิงภูเขาคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบสไตล์คอส2 power 3,000 เคาน์เตอร์ 1,000 ความสามารถติดด้ง1ใบในเทิร์นเราถ้าเรามีไลท์2ใบหรือต่ำกว่าคาแรคเตอร์นี้ power บวก 2,000ต่อไปบอลสายฟ้าสังกัดเกาะลอยฟ้าอีเวนต์การ์ดคอส6ความสามารถเมน KO คาแรคเตอร์ของคู่แข่งไม่เกิน1ใบจากนั้นนำไลท์ใบบนของเราลงกองทิ้งจนกว่าเราจะมีไลท์เท่ากับ1และทิกเกอร์ KO คาแรคเตอร์ของฝ่ายตรงข้ามที่มีคอสเท่ากับหรือต่ำกว่าผลรวมของไลท์ทั้ง2ฝ่ายไม่เกิน1ใบต่อไปไทกันคือเทพสายฟ้าสังกัดเกาะลอยฟ้าอีเวนต์การ์ดคอส4ความสามารถเมนนำเอเนลคอส7หรือต่ำกว่าจับมือหรือกองทิ้งของเราไม่เกิน1ใบลงสนามจากนั้นนำไลท์ใบบนของเราลงกองทิ้งจนกว่าเราจะมีไลท์เท่ากับ1และทิกเกอร์ตัวการ์ด2ใบทิ้งการ์ดบนมือของเรา1ใบต่อไปมิสเตอร์ทูบอนเคลสังกัดอดีตบาล็อกเวิร์คคาแรคเตอร์การ์ดรูปแบบสเปเชียลคอส4 power 1,000 เคาน์เตอร์ 1,000 ความสามารถเมื่อลงสนามเราสามารถเพิ่มด้งจากด้งเด็กของเราไม่เกิน1ใบในสภาพแอคทีฟเมื่อโจมตีเลือกคาแรคเตอร์ของคู่แข่งไม่เกิน1ใบในเทอร์นนี้ power ตั้งต้นของคาแรคเตอร์นี้จะเท่ากับคาแรคเตอร์ใบที่เลือกถ้าคุณชอบคลิปนี้อยากให้ทำคลิปแบบไหนคอมเมนต์ได้เลยถ้าคุณต้องการสั่งซื้อสินค้า One Piece Card Game Starter Deck หรือ Booster Pack ทัก Facebook Page Harui Home ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ผมกัปตันปอขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ